เรื่องปัญญาเพียงดังปราสาทพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระมหากัสสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระเถระตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุวันหนึ่งพระเถระอยู่ในปิพลิคูหาเที่ยวไปบิณฑบาตภายหลังพัดนั่งเจริญอาโลกกสิณตรวจดูสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทแล้วและไม่ประมาทแล้วซึ่งจุติและเกิดในที่ทั้งหลายมีในน้ำบนแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นด้วยทิพยจักษุพระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุว่าวันนี้กัสสปะผู้บุตรของเราอยู่ด้วยทำเครื่องอยู่อะไรหนอท่านตรวจดูการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงตรัสว่าชื่อว่าการจุติและการเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายแม้อันพุทธญาณไม่ทรงกำหนดใครๆไม่สามารถจะทำการกำหนดสัตว์ทั้งหลายผู้ถือปฏิสนธิในท้องของมารดาอันมารดาบิดายังไม่ทันรู้ก็จุติเสียแล้วได้การรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอมีประมาณน้อยส่วนการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและเกิดอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นดังนี้แล้วทรงแผ่พระรัศมีไปเป็นประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ในที่เฉพาะหน้าตรัสพระคาถานี้ว่าเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาทไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกปราดย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ในการจบคาถาชนเป็นอันมากกระทำให้แจ้งแล้วซึ่งพระอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญญาเพียงดังปราสาทจบ